ต่อไปขอขึ้นเรื่องลำดับอนุกรมแล้วนะ x ตัวล็อกเอาไว้เท่านี้ก่อนไปขึ้นลำดับและอนุกรมลำดับอนุกรมแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆจะแบ่งเป็นเลขคณิตกับเลขาคณิตเลขคณิตคือบวกเพิ่มด้วยอัตราคงที่ถ้าตัวแรกเป็น a1 ตัวที่2จะเป็น a1 บวก d และตัวต่อไปจะเป็น a1 บวก 2d ไปเรื่อยๆก็จะมีรูปทั่วไปว่า an จะเท่ากับ a1 บวก n ลบ 1d นี่ก็ไม่มีอะไรทีนี้อนุกรมคือผลบวกของลำดับคือเอาทุกลำดับมาบวกกันเราจะเขียนว่า Sn คือซิกมา An อันนี้จะมีสูตรสำเร็จให้เลย Sn ของเลขคณิตจะเท่ากับ A1 บวก An คูณ N ส่วน2นี่พี่ไม่พูดให้ดูนะพี่ไม่พิสูจน์ให้ดูหรือเท่ากับอันนี้สูตรมาจากอันนี้แหละก็จะเป็น 2a1 บวก n ลบ 1d คูณกับ n ส่วน2อันนี้ก็แค่จำสูตรไปส่วนเลขาคณิตเลขาคณิตคือการคูณเพิ่มด้วยอัตราคงที่คูณเพิ่มเลขคณิตคือบวกเพิ่มเลขาคณิตคือคูณถ้าตัวแรกเป็น a1 ตัวต่อไปจะเป็น a1r และตัวต่อไปจะเป็น a1r กำลัง2ไปเรื่อยๆอย่างนี้คือคูณเพิ่มทีละ r จะมีรูปทั่วไปว่า an เท่ากับ a1 คูณ r ยกกำลัง n ลบ1ส่วนอนุกรม Sn Sn ก็คือเอาทุกอันมาบวกกันเหมือนเดิม Sn จะมีสูตรว่า a1 คูณ1ลบ r ยกกำลัง n ส่วน1ลบ r นี่ในหนังสือก็มีแล้วพี่แค่สรุปมาให้ทีนี้เลขาคณิตมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งมาต่อให้เขาเรียกว่าอนุกรมอนันต์อนุกรมอนันต์คือการบวกไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดกรณีนี้จะเกิดขึ้นได้เฉพาะเลขาคณิตโดยที่ fr เนี่ยจะต้องน้อยกว่า1ด้วยลองนึกง่ายๆถ้า fr มากกว่า1แปลว่า a เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆลำดับจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วมันยิ่งเยอะบวกไปก็ถึงอินฟินิตี้เลยเขาก็ไม่สนเขาสนเฉพาะ r เนี่ยน้อยกว่า1คือลำดับจะมีค่าลดลงเรื่อยๆทีนี้ก็จะได้ว่าเป็นสูตรสำเร็จเหมือนเดิม s infinity เท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r มีสูตรหลักๆแค่เท่านี้เองเรื่องลำดับและอนุกรมถ้าใครจำสูตรพวกนี้ไม่ได้จะลืมมาต่อกันที่ตัวอย่างที่หนึ่งเลยตัวอย่างนี้พี่ไม่ได้สอนมีเฉลย อยู่ท้ายเล่มนะใครสนใจไปทำเองได้เลยตัวอย่างที่หนึ่งเขาบอกว่าอนุกรมเลขคณิตหนึ่งมีผลบวก m พจน์แรกเป็น80แต่ว่า sm เนี่ยเท่ากับ80แล้วก็บอกว่า a1 เท่ากับ4 am เท่ากับ16แล้วเขาให้หาอะไรหา a 2559ลบกับ a
2557ทีนี้พี่ถามนิดนึงเขาบอกว่าเป็นลำดับเลขคณิตใช่ไหมน้องจำเป็นต้องหา A2559แล้วก็หา A2557แล้วค่อยเอามาลบกันนะไม่จำเป็น2ตัวนี้ลบกันมันจะเท่ากับ 2D เป็นภาพ2มิติไม่เกี่ยว2559กับ2557คือมันจะเพิ่มทีละ D ใช่ไหมมันต่างกันอยู่2ลำดับเพราะฉะนั้นพอลบกันมันจะได้2Dเพราะสิ่งที่เราต้องหาเนี่ยแค่2 D เท่านั้นเองทีนี้เราจะเอาสมการอะไรมาหาอันแรกเลย SM เท่ากับ80 SM เท่ากับ80 SM มีสูตรว่า A1 บวก AM คูณ M ส่วน2ก็เท่ากับ80เรารู้ A1 รู้ AMหา m ได้ก็จะได้เป็น m เท่ากับ8ทีนี้เขาต้องการ d ได้ m มายังไม่พออีกสมการหนึ่งคือ am เท่ากับ a1 บวก m ลบ1 dA1 รู้ M ก็รู้ AM ก็รู้หา D โอเคนะ AM เป็น16เท่ากับ4บวก M ลบ1เป็น8ลบ1คูณ D ก็ได้เป็น D เท่ากับ12ส่วน7สิ่งที่เราต้องการคืออะไร 2D เพราะฉะนั้น 2D ก็จะเท่ากับ24ส่วน7โอเคนะใครมีคำถามอะไรยกมือถามได้นะเสร็จแล้วไปตัวอย่างที่2ต่ออันนี้เราต้องลุยโจทย์เยอะนิดนึงจะได้แนวครบข้อ2เนี่ยให้หาผลบวกของอนุกรมนี้ล็อกแขน2ของ3บวกล็อกแขน4ของ3บวกล็อกฐาน16ของ3บวกล็อกฐาน256ของ3ไปเรื่อยๆสิ่งที่เขาให้หาคือลิมิต Sn โดย n เข้าใกล้อินฟินิตี้ลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ Sn ก็จะเท่ากับ S อินฟินิตี้โอเคป่ะเหมือนเราลิมิตก็คือการแทนค่าก็แทนอินฟินิตี้เข้าไปด้วย S อินฟินิตี้หรือก็คืออนุกรมอนันต์นั่นเองทีนี้มันยังไม่เป็นเลขาคณิตเลยเราก็ต้องใช้สมบัติล็อกที่เพิ่งเรียนไปเมื่อกี้ล็อก2ของ3อยู่เหมือนเดิมล็อกฐาน4ของ3พี่จะมองเป็นล็อกของ2ยกกำลัง2ของ3บวกกับล็อกของ2ยกกำลัง4ของ3บวกล็อก2ยกกำลัง8ของ3มองออกไหมอันนี้ก็เป็นแบบนี้ทีนี้เราก็ใช้สมบัติล็อกอันนี้เป็นล็อก2ส่วน3เหมือนเดิมแต่ตัวนี้เป็นเซต1ส่วน2ล็อกฐาน2ของ3อันนี้เป็นเซต1ส่วน4ล็อกฐาน2ของ3อันนี้ก็จะเป็น1ส่วน8ล็อกฐาน2ของ3บวกไปเรื่อยๆคุ้นไหมอันนี้เป็นล็อกฐาน2ของ3อันนี้คูณ1ส่วน2เพิ่มเข้าไปอันนี้คูณเป็น1ส่วน4แล้วอันนี้เป็น1ส่วน8เนี่ยอนุกรมเลขาเลยโดยมี r เท่ากับเศษ1ส่วน2ก็จะได้ s infinity ก็เท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r a1 คือพ้นแรกพ
ทดแรกคือลอกฐาน2ของ3 1ลบ r เป็น1ลบ r คือ1ส่วน2 1ลบ1ส่วน2ได้เท่ากับ2ลอกฐาน2ของ3แต่ทีนี้มันไม่มีช้อยพี่ก็เลยย้าย2ขึ้นไปข้างบนเป็นลอกฐาน2ของ9ก็จะตอบช้อย2ทีนี้มาต่อกันอันนี้ยากขึ้นมาหน่อยแล้วเรียกว่าอนุกรมเทเลสโคปิกคุณไหมเทเลสโคปิกไม่ใช่ทีวีนะทีวีมันเทเลวิชันใช่ไหมอันนี้เทเลสโคปิกเทเลแปลว่าไกลสโคปแปลว่าการมองแต่ก็คือมองการไกลนั่นเองเป็นอนุกรมรูปแบบหนึ่งที่ต้องทำไปจนถึงระยะไกลๆถึงจะเห็นอนุกรมนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นก้อนๆ อย่างนี้บวกกันบวกไปเรื่อยๆถึงอินฟินิตี้เลยสิ่งที่เราต้องทำก็คือแยกไอ้ก้อนนี้ออกมาเป็น2ก้อนลบกันส่วนใหญ่จะประมาณนี้แต่บางทีก็มีแบบ3ก้อนก็มีนะพอแยกมาเป็น2ก้อนอย่างนี้ปุ๊บแล้วมันจะตัดกันได้ปุ๊บมันจะตัดกันไปจนหมดเลยอันนี้คือรูปแบบของอนุกรมเทเลสโคปิกมาดูตัวอย่างดีกว่าไปที่ตัวอย่างที่5อันนี้มีแก้โจทย์นิดนึงให้ตัดคำว่า14พ้นแรกทิ้งอันนี้ถ้ามีคำว่า14พ้นแรกมันไม่ตรงเฉลยมันจะไม่มีช้อยอันนี้เขาก็ให้หาผลบวกอนุกรมนี้1ส่วน3บวก1ส่วน15บวก1ส่วน35บวก1ส่วน63บวกไปเรื่อยๆตามที่พี่เคยบอกเทเลสโคปิกแยกเป็น2ก้อนลบกันให้ได้พี่ก็ลองดูก่อน1ส่วน3มองเป็น1คูณกับ3 1ส่วน15มองเป็น3คูณกับ5 1ส่วน35มองเป็น5คูณกับ763ไม่เขียนแล้วกันไปเรื่อยๆแยกเป็น2อัน2ก้อนจะแยกยังไงจะแยกได้อย่างนี้ดูออกไหม1จากตอนแรก1ส่วน3พี่ขอแยกเป็นอย่างนี้1ส่วน2คูณกับ1ลบ1ส่วน3ก้อนต่อไปเป็น1ส่วน2คูณกับ1ส่วน3ลบ1ส่วน5ส่วนก้อนต่อไปคล้ายๆเดิม1ส่วน2คูณ1ส่วน5ลบ1ส่วน7สำหรับใครยังแยกไม่ได้จดไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับไปดูที่บ้านเดี๋ยวเราจะเห็นเองแบบเราลองลบกลับก็ได้เดี๋ยวมันจะได้ตามนี้เลยมันจะออกแนวซ้ำๆแหละถ้ามันออกเทเลสโคปิกก็จำเทคนิคการแยกพวกนี้ให้ได้พอเราแยกมาแล้วเดี๋ยวมันจะตัดกันได้ใช่ไหมที่บอกไว้นี่ไง1ส่วน3ตัดกันได้เลย1ส่วน5นี่ก็ตัดกันได้ลบ1ส่วน7เดี๋ยวมันก็ไปตัดกัน1ส่วน7ข้างหลัง
ก็ตัดไปเลยทีนี้เราก็หาผู้เหลือรอดเป็นเซอร์ไวเวอร์ก็จะเหลือแค่ตัวนี้ใช่ไหมก็จะเป็น1ส่วน2คูณ1แค่นั้นเองเพราะตัวหลังๆมันก็จะเข้าใกล้0แล้วพอมันเข้าใกล้อินฟินิตี้ก็จะเหลือแค่ตัวข้างหน้าอันนี้คือลักษณะของเทเลสโคปิกหาผู้เหลือรอดให้ได้ก็จะเหลือแค่นี้ก็จะตอบ 0.5 ช้อยส์ 2ทีนี้ไปต่อตัวอย่างที่7เลยหนักนิดนึงนะเนื้อหามันเยอะมีหลายแนวมากเลยตัวอย่างที่7นะตัวอย่างนี้เขาให้หาว่าพจน์ที่14เนี่ยมีค่าน้อยกว่าซิกมา Sn โดยบวกตั้งแต่ n เท่ากับ1ถึง14อยู่เท่าไหร่แปลว่าเราต้องหา a 14เขียนไว้ก่อนอันดับแรกหา a 14อีกอย่างนึงหาซิกมา n เท่ากับ1ถึง14ของ Sn มี2อย่าง a 14หายังไงล่ะเขาให้ Sn มาใช่ไหมเฮ้ยแต่เราไม่คุ้นเลยไม่ใช่ทั้งเลขคณิตทั้งเลขาคณิตเลย Sn อะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันมีอยู่ส่วนหนึ่งอันนี้ดอกจันไว้คนส่วนใหญ่จะชอบลืมจะมีสูตร An เท่ากับ Sn ลบ Sn ลบ1จำกันได้ไหมสูตรนี้ที่จริงสูตรนี้มันจำง่ายมากเลยที่ว่าแต่คนก็ยังชอบลืม make sense มาก Sn เนี่ยคือ A1 บวก A2บวกไปเรื่อยๆแล้วก็บวก an ลบ1บวก an บวกจนถึง an ส่วน sn ลบ1จะเป็น a1 บวก a2 บวกไปเรื่อยๆจนถึง an ลบ1พอเราเอา2อันนี้มาลบกันก็ตัดทิ้งเหลืออยู่แค่ an อย่างเดียวเป็นสูตรที่จำง่ายมากเลย an เท่ากับ sn ลบกับ sn ลบ1อันนี้ก็ขอให้จำเพิ่มอีกสักสูตรหนึ่งทีนี้เราก็หา a 14ได้แล้ว a 14ก็จะเป็น s 14ลบ s 13 s 14ก็แทนค่า14เข้าไปแทน n เท่ากับ14 13ก็แทนเข้าไปอันนี้พี่คิดเลขมาให้แล้วได้ 2,082 ได้ A 14มาแล้วนะเสร็จไปขั้นหนึ่งแต่โจทย์ยังไม่พอใจหาอีกอย่างหนึ่งซิกมา N เท่ากับ1ถึง14ของ Sn อันนี้ก็เทซิกมาไปเป็นซิกมาของ 4N กำลัง3ลบ 4N กำลัง2บวก 2Nซิกมาสามารถกระจายในผลบวกได้สามารถดึงค่าคงที่ออกมาได้เราก็จะได้เป็น4คูณซิกมา n กำลัง3ลบ4คูณซิกมา n กำลัง2บวก2คูณซิกมา n ได้ป่ะซิกมากระจายในผลบวกลบได้และสามารถดึงค่าคงที่ออกมาข้างนอกได้นี่แหละมันวัดกันตรงนี้เลยใครจำสูตรไม่ได้ข้อนี้เจ๊งแน่นอนพอพิสูจน์ในห้องสอบเนี่ยไม่ทันก็จะมีสูตรให้ไอเนี้ยมีในหนังสือแล้วนะเปิดกลับไปดูได้ซิกมา n กำลัง3จะเท่ากับ n คูณ n บวก1ส่วน2แต่ต้องยกกำลัง2ด้วยลบ4คูณซิกมา n กำลัง2จะมีสูตรว่า n คูณ n บวก1คูณ 2n บวก 1 ส่วน 6 ซิกมา n ซิกมา n น่าจะจำกันได้สูตรก็จะเป็น n คูณ n บวก 1 ส่วน 2 โอเคป่ะเสร็จแล้วเราก็แทน n เท่ากับ 14 ปุ๊บ
พี่คิดเลขให้แล้วก็จะเป็น 40,250 เสร็จแล้วน้องก็เอา2เลขนี้มาลบกันเพราะฉะนั้นคำตอบคือ40,250ลบกับ 2,082 ได้ 38,168 อันนี้คือคำตอบเห็นไหมถ้าจำสูตรซิกมาไม่ได้จบเลยนะข้อนี้ใครเสร็จแล้วไปตัวอย่างที่8ต่อเดี๋ยวก่อนที่จะขึ้นขออธิบายนิดนึงแล้วกันมีอนุกรมอีกแบบนึงเห็นไหมเรื่องอนุกรมนี่เยอะมากแถมออกแผ่น3เยอะด้วยเราถึงต้องเก่งให้ครบทุกแนวอันเนี้ยเป็นอีกแบบนึงเขาเรียกว่าอนุกรมผสมเขาที่ว่าก็พี่เองแหละพี่เรียกเองอนุกรมผสมอันเนี้ยก็คือข้างบนจะเป็นลำดับเลขคณิตแต่ข้างล่างเป็นเลขาคณิตทีนี้เป็นยังไงมาดูโจทย์เลยดีกว่าตัวอย่างที่8จงหาค่าของ1ส่วน5บวก2ส่วน25บวก3ส่วน125บวก4ส่วน625บวกไปเรื่อยๆโจทย์แนวนี้ทำยังไงเราลองดูมันเหมือนคล้ายๆเลขาคณิตใช่ไหมข้างล่างเหมือนจะใช่แล้วแต่ข้างบนมันเป็นเลขคณิตเนี่ยมันบวกไปทีละหนึ่งโจทย์แนวนี้เราไม่มีสูตรสำเร็จให้นี่อนุกรมผสมที่เราต้องทำคือให้ทั้งหมดเนี้ยเท่ากับ S ไปก่อนเป็นสมการที่1เสร็จแล้วให้เราเอา R ไปคูณกับ S R ก็คือ1ส่วน5คือมันคูณทีละ1ส่วน5ใช่ไหมในเลขาคณิตให้เราเอา1ส่วน5ไปคูณ S คูณทั้งก้อนนี้เลยจะได้เป็น1ส่วน25บวก2ส่วน125บวก3ส่วน625ประมาณนี้อันนี้เป็นสมการที่2เสร็จแล้วทำไงต่อเอา1กับ2มาลบกันเอา1มาลบด้วย2ก็จะเหลือเป็น4ส่วน 5s ให้เราจับคู่ตามนี้จับอย่างนี้เอาส่วนที่มันเท่ากันมาลบกันก็จะเป็น1ส่วน5อยู่เหมือนเดิมของมันไม่มีใครมายุ่งก็เป็น1ส่วน5อันนี้ลบกันได้1ส่วน25ส่วนอันนี้ได้1ส่วน125บวกไปเรื่อยอ้าวเฮ้ยอยู่เป็นเลขาคณิตเฉยเลยใช่ไหม1ส่วน5 1ส่วน25 1ส่วน125อ้าวเลขาคณิตอนันต์เราก็มีสูตรเนี่ยเราก็ได้เป็น4ส่วน 5s ส่วนเลขาคณิตอนันต์ว่าอะไร a1 คือ1ส่วน5ส่วน1ลบ r ก็คือ1ส่วน5จะได้ว่าพอแก้ออกมาจะเป็น sเท่ากับ5ส่วน16อันนี้สามารถจำไปได้เลยถ้าออกก็จะออกประมาณนี้คือเราเอาจับอันนี้เท่ากับ S ไปก่อนแล้วก็คูณ R เสร็จแล้วเราก็มาลบกันก็ลบเป็นคู่ๆไปมันจะกลายมาเป็นอนุกรมเลขาคณิตซึ่งเรามีสูตรก็ตอบได้เลยโอเคป่ะแต่ระวังนะบางทีมันไม่ได้ชั้นเดียวอันนี้คือแบบชั้นเดียวบางทีเราต้องคูณ R ไป2รอบ
ถ้าเกิดมันเป็นลักษณะนี้คือข้างบนเนี่ยเป็นแบบอย่างนี้เขียนให้ดูดีกว่านะจะได้นึกออกเป็น1ส่วน5บวก2ส่วน25บวก4ส่วน125บวก7อันนี้ไม่ใช่แบบนั้นแหละอันนี้จะยากกว่านิดนึงยากกว่าขั้นหนึ่งคืออันนี้บวกไป1อันนี้บวกไป2มันไม่ใช่อนุกรมเลขคณิตที่เราต้องทำคล้ายๆเดิมคือตั้งอันนี้เท่ากับ s เหมือนเดิมเป็นสมการที่1เหมือนเดิมแล้วเราก็เอา r ไปคูณเหมือนเมื่อกี้มากเลยเอา r ไปคูณรอบนึงก่อนก็จะได้เป็น1ส่วน25บวก2ส่วน125บวก4ส่วน625บวกไปเรื่อยๆเป็นสมการที่2เหมือนเดิมเอา1ตั้งลบด้วย2ก็ได้เป็น4ส่วน 5s เท่ากับ1ส่วน5บวก1ส่วน25บวก2ส่วน125บวก3ส่วน625โอเคป่ะเป็นสมการที่3อันนี้คุ้นๆไหมเอาแค่นี้พอปุ๊บคล้ายๆกับข้อก่อนหน้านี้เลยเป็นอนุกรมผสมทำได้ไหมเราก็เอาสมการที่3เนี่ยทั้งก้อนเลยคูณด้วย r ก็จะเป็น1ส่วน5คูณ4ส่วน 5s เท่ากับ1ส่วน25บวก1ส่วน125บวกถูกแล้วบวก2ส่วน625บวกไปเรื่อยๆเป็นสมการที่4แล้วเราก็เอา3ตั้งลบด้วย4คือทำเหมือนเดิมอ่ะพอคูณ r เสร็จก็เอามาลบเหมือนเดิมน้องไม่ทำต่อเองนะเหลือมันจะกลายเป็นเลขาคณิตแล้วก็ใช้สูตรอนุกรมอนันต์ได้นี่ให้ไปทำต่อเองตึ๊ดอันนี้ก็จบลำดับอนุกรมแล้วมีใครสงสัยตรงไหนไหมถามได้นะไม่มีเพราะแบบไม่เข้าใจอะไรเลยป่ะตอนแรกจะยังไม่ค่อยชินเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆทำโจทย์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินเองมันดูเยอะ